สวัสดีครับวันนี้มาน็อกถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับพอดีมาตลาดประชานิเวศหนึ่งนะครับมาดูของกินของอร่อยๆนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับติดต่อทำคลิปให้ FC ดูนะครับก็เริ่มสตาร์ทที่ถนนเทศบาลสงเคราะห์ช่วงตลาดประชานิเวศนะครับหลังจากได้อาหารสำเร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านนะครับอันนี้บูอยู่บนถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับซึ่งเป็นเลนกลางนะครับช่องกลางนี่เทศบาลสงเคราะห์ส่วนข้างๆทั้งสองฝั่งก็เทศบาลรังสรรค์เหนือและใต้นะครับในย่านนี้ก็ถือเป็นย่านคนมีสตังนะครับเพราะว่ามีตึกบ้านหลังใหญ่ๆนะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินทางนะครับตรงนี้ก็ด้านหน้าที่จะถึงนี้นะครับถ้าตรงไปก็จะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตนะครับแต่ว่าในส่วนของแอดเองเนี่ยนะครับก็จะมาเลี้ยวตรงที่ถนนกำแพงเพชร6เพื่อที่จะเลี้ยวไปงามวงวานนะครับครับดูกันต่อนะครับตรงนี้ก็ขึ้นสะพานก็หลังจากลงสะพานเนี่ยอันเนี้ยทางด้านซ้ายมือก็เป็นวัดเสมียนนารีเนี่ยนะฮะแล้วก็เลี้ยวมากับถนนกระแพงเพชร6นะครับซึ่งข้างบนก็จะเป็นรถไฟสายสีแดงนะครับส่วนขวามือเนี่ยคือถนนวิภาวดีรังสิตแล้วก็จะมีทางรถไฟสายเหนือสายอีสานนะครับครับตรงมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเลี้ยวซ้ายมือนะครับเลี้ยวเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือมาอยู่บนถนนงามวงวานนะครับในส่วนของทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็คือเรือนจำคลองเปรมนะครับหรือคุกใหญ่นะที่ก็เรียกกันติดปากนะครับเรือนจำคลองเปรมนี่ก็จะมีหลายเรือนจำนะครับไม่รู้ว่าเรือนจำอะไรบ้างแหละนะครับทุกๆเรือนจำก็จะมารวมอยู่ตรงนี้เนี่ยหากว่าตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ยป้ายเรือนจำคลองเปรมนะครับถ้าตรงไปเรื่อยๆนี่ก็จะถึงสี่แยกพงเพชรนะครับแต่ในส่วนตรงนี้ถ้าหากว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยในทางขวามือนี่นะครับก็จะถือจะเป็นแถวชินเขตทุ่งสองห้องนะครับตรงนี้ส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นตลาดพงเพชรก็ที่จะรอขึ้นสะพานข้ามแยกสี่แยกพงเพชรนะครับเพื่อที่จะข้ามไปฝั่งนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขตแดนติดต่อกันนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดนนทบุรีนะครับครับดูกันมาเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนี่นะดังฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็คือตลาดพงเพชรนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ได้คึกคักเหมือนเดิมนะครับแต่เขาก็ยังมีให้คนในย่านนี้จับใจใช้สอยนะครับอันนี้ก็ขึ้นสะพานข้ามสี่แยกพงเพชรเพื่อที่จะข้ามไปทางจังหวัดนนทบุรีนะครับนะในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีเดอะมอลล์งามวงวานนะครับอยู่ทางสายมือนะครับก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่นะครับของในย่านนี้ครับตรงสะพานเป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับก็จะเข้าสู่จังหวัดนนทบุรีนะครับตรงนี้ก็จะเรียกอำเภอเมืองนนทบุรีนะครับตรงนี้ซึ่งเป็นทางขึ้นลงของทางด่วนนะครับคือถ้าจะไปทางเรียกว่างามวงวานบางปะอินปทุมธานีเนี่ยก็เลี้ยวทางตามลูกศร นะครับก็คือให้โค้งไปทางถนนนะครับแล้วก็ข้ามสะพานข้ามทางข้ามไปนั่นเลย
ดีกว่าจะมากลับรถนะครับใต้สะพานแต่ว่าในส่วนของที่จะไปทางด่วนรอบในนะจะเป็นดินแดงดาวขนองพวกเนี้ยก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ถ้าหากว่าถ้าจะกลับรถก็ได้นะครับแต่ว่าก็จะไกลหน่อยแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องกลับรถก็เลี้ยวซ้ายไปตามลูกศรนะครับแล้วก็จะโค้งกลับลงขึ้นทางด่วนนะครับก็ไปชำระเงินนะครับครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็จะขึ้นสะพานข้ามสี่แยกแครายนะครับซึ่งเป็นตำนานเรื่องรถติดมหาโหดนะครับตรงนี้ถึงแม้จะมีสะพานตรงนี้ข้ามแยกแล้วนี่ก็ยังติดอยู่ตามปกตินะครับก็สามารถนะครับขึ้นสะพานข้ามมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางบางบัวทองนะครับบางใหญ่หรือว่าจะเป็นใกล้ๆนะฮะในส่วนของจังหวัดนนทบุรีแล้วสนามบินน้ำเนี่ยก็มีทางไปทางแยกไปหลายทางอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับหลังจากลงสะพานก็เข้ามาสู่ถนนรัตนาธิเบศรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมขาดตกบกพร่องยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโชคดีมีความสุขครับขอบคุณครับ